ตื่นขึ้นมาครับในเช้าวันที่3ครับของซัปโปโรครับตอนนี้ก็ทุกคนก็จะเห็นว่ามันคือพายุหิมะนะครับก็มาแล้วทุกคนถึงตลาดปานิโจแล้วตลาดปานิโจครับเปิดตอน 7:30 นะฮะก็แน่นอนครับมีทุกอย่างที่ตลาดปลาของญี่ปุ่นควรจะมีนะฮะกุ้งหอยปูปลาครบปูก็เทียบมีปลาหมึกหนวดปลาหมึกโอ้โหทีเด็ดเลยเนี่ยแต่ละอย่างสดๆทั้งนั้นในที่สุดเราก็ได้เมนูนะครับร้านอาหารร้านนี้ฮะอยู่ในใจกลางตรอกซอยของนิโจมาร์เก็ตฮะไปลองชิมกันเป็นแบบด้งแบบ all in one นะครับประมาณ 7-8 อย่างนี่ครับอันนี้ไม่ได้กินที่เชฟโนแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินที่ซัปโปโรแล้วอาซูชิปลาพ่ออาซูชิแค่พูดก็แบบว่าก็อย่าไปคุยแล้วกันนี่ล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินให้หมดกินให้หมดอย่ากินหมดไปเนี่ยกินไปก่อนมีซาซิมิอะไรไหมไม่อยากกินซุปอ่ะดูเลยที่หมุนเลยหมุนเลยแต่ในนี้มันดูไม่มีแบบเหมือนคนแบบว่าเหมือนคนอ้วนอะไรนะเหมือนคนอ้วนคนแบบนั่งอยู่ในร้านป่องนะคือสิ่งที่พี่ปูสั่งมาครับทุกคนแต่พี่ปูจะกินอย่างละคำครับต้องขออภัยทุกคนจริงๆครับหลังจากตลาดปลานิโจเนี่ยก็ไม่สามารถหยิบกล้องมาถ่ายอะไรได้เลยเพราะว่ากลัวน้ำจะเข้านะครับเพราะว่านี่ให้ดูนะครับว่าฮะนี่เนี่ยพายุหิมะกำลังเล่นงานเราอยู่ฮะโอ้โหกลัวว่ากล้องจะพังนะฮะทุกคนก็เลยเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปนะครับทริปที่แท้จริงของเราจะเริ่มแล้วก็คือเราจะกลับไปที่สนามบินนิวชิโตเซะครับแล้วก็นั่งรถนะครับรอพี่ๆกวนอีกประมาณ 8-9 คนนะครับเจอกันที่สนามบินแล้วก็ขับรถกันไปที่นิเซโกฮานิฟูนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตั้มครับพี่ตั้มจะพาผมไปที่นิเซโกะครับตอนนี้เราออกเดินทางตอน 4:22 นาทีครับเป็นครั้งแรกของชัดชัยคริสที่จะไปเล่นสโนว์บอร์ดแล้วเป็นครั้งแรกที่นิเซโกะด้วยนะครับหลังจากที่พี่ปูวางยานะครับผมอันนี้ขออนุญาตพี่ตั้มเรียบร้อยนะครับพี่ตั้มสามารถออกกล้องได้นะฮะเดี๋ยวต้องฝากพี่ตั้มไปกด Subscribe ให้กับช่อง CCC ด้วยให้ถึง 10,000 ซับนะครับปีนี้มีช่องด้วยเหรออ้าวนี่ไงพี่ตั้มขายของนะครับขายของแอบถ่ายอินนะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทาง2:08 ครับไปกันที่บ้านพักชิออนนะครับที่นิเซโกะไปดูครับทริปนี้เราจะสนุกแค่ไหนกับ CCC Snowboardกำลังคิดว่าไอ้นี่ผมอยู่ไหมโอ้โหน้ำแข็งโอ้โหเป็นทะเลข้างทางที่โอ้โห
โหเราแวะถ่ายรูปข้างทางทะเลสาบครับทุกคนโอ้โหมันอึ๊บทุกคนปุ้ยตอนนี้ไม่เทแล้วหนาวถึงห้องนอนของเราครับผมในทริปนี้บังเบส4เตียงนะครับมีหมอนสีสันสวยงามด้านนี้นะฮะตรงนี้เป็นจุดสำหรับเสื้อผ้าแล้วก็ทีวีจอใหญ่ทางเข้าบ้านเราทุกคนมือแรกที่นิเซโกะครับนี่ก็เป็นราเมงง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันที่แม็กแวรูครับวันนี้เชฟจิ๊บจะทำอาหารญี่ปุ่นให้ตอนกลางคืนเสบียงครับสำหรับ6คืนของเราอันนี้ทุกคนเขากำลังกินข้าวกันนะครับตอนเพราะว่ามีเชฟพิจิปมาด้วยเนี่ยผมก็ตอนนี้อุปกรณ์เรียบร้อยเฮลเมตกางเกงเสื้อพร้อมสำหรับพรุ่งนี้แล้วขออนุญาต Good Morning คุณสิริพันธ์อย่าเป็นแฟนแปลงนะโอ้โหวิวเหมือนบ้านแบบว่าคือเรียกว่าเป็นพูลวิลล่าบนกลางนิเซโกะฮะรูปร่างคล้ายๆนะครับสวยงามมากเดินทางเราวันนี้กำลังจะออกเดินทางไปที่กู๊ดสปอร์ตหรือว่าริทึมนะในการที่เราจะต้องไปเช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดครับวันนี้ครับก็แพลนเราก็จะไปที่อนาบุริเขาบอกว่าเป็นลานที่เฟรนลี่สำหรับทุกคนบิกินเนอร์หรือว่าจะเป็นแบบแอดวานซ์หรือว่าโปรเนี่ยก็ไปลานนี้เล่นได้หมดเลยคือพี่ตั้มอาจจะไม่ถูกใจหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นลานอีซี่ไปหน่อยแต่ว่าเนื่องด้วยมีคริสอยู่นะก็พี่ตั้มก็เลยจะต้องแบบมาเป็นช่วยคุณครูเล็กน้อยนะครับในวันนี้อุปกรณ์ที่จะใช้กันในทริปนี้ครับก็จะเป็นบูทสำหรับโซบอร์ดแล้วก็นี่ก็เป็นบอร์ดที่ใช้แบบเรกูล่านะครับใช้สายนำที่มีแบบมาถึงอีกหนึ่งที่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ริทึมนะฮะเดี๋ยวจะไปซื้อผ้าบัฟซะหน่อยนี่ครับช็อปเบอร์ตันเนี่ยก็ตั้งอยู่ตรงสี่แยกนิเซโกะนะฮะก็ข้างๆริทึมเสร็จๆเลยใครชอบของใหม่อยากได้แบบไหนก็เทสได้ข้างบนเป็นมองแคร์แล้วก็วอลคอมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบบูสต์บรายดิ้งต่างๆของเบอร์ตันอ
ก็เวลาลง5 5รู้ว่าจะล้มเดี๋ยวเอามือดันอย่างนี้ก็คือต้องเซฟตัวเองด้วยไม่ใช่แบบล้มแล้วตลอดเวลาเดี๋ยวแปลว่าตรงเนี้ยมันจะโซนคืออย่างนี้พี่ตั้มอาจจะไม่ได้แบบสอนเพื่อแบบเล่นให้โอ้โหแบบทฤษฎีเนาะแต่อยากให้แบบเออจอยกับมันสนุกสนุกมันต้องเล่นครั้งแรกนะสนุกทีนี้อ่ะอย่างเมื่อกี้อย่างของเจ๊อย่างเนี้ยพลิกตามแล้วเจ๊ยืนเลยอย่างนี้นะครับพี่ไอ้ตัวอยู่ข้างบนมันจะกล้ามเพราะว่าด้วยความที่โลมันสูงมากแล้วเราก็ใช มันมีน้ำเปล่ากินยังไงครับสถานที่ที่แรกคือตรงนั้นเห็นปะอ่าฮะตรงกลางอ่ะที่เป็นโดมๆขึ้นมาครับเออนั่นคือจุดที่หนูจะลงมาส่วนกันโดราเนี่ยขึ้นไปสุดนู้นมาแล้วกินก่อนแล้วเดี๋ยวลองมาคุยกันเราต้องวางไว้ตรงไหนดีกินข้าวแล้วครับทุกคนวันนี้อยากจะไปล้มมาประมาณสัก10รอบสนุกสนุกดูพี่ปูครับผมทุกคนโอ้โหพร้อมมากพร้อมไม่เห็นอะไรแล้วนะ เป็นบุคคลเป็นใครก็ไม่รู้ถ้าแว่นเป็นไอ้มองแคร์อีกสักอันนะเท่เลยนะมองแคร์ไม่รู้แต่มองเธอแน่แน่ตรงนี้เป็นจุดแบบจำอย่างเดียวคือห้าล้มหงายหลังห้ามขำยากหน่อยแต่ว่าก็พอจะได้อยู่ค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวจะให้นำไปก่อนจะได้คอยคอยตามไปจะได้เห็นจะเดียวนะหอนวิวสวยมากทุกคนโคตรจ้าว่ะทุกคนจมูกแม่งคงหายใจสะดวก
จะมันเล่นสนุกวิวตรงนู้นสุดยอดว้าวทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เส้นดำนะขึ้นมาจุดสูงสุดของทันเวลาแบตจะหมดแล้วมันนะวันนี้คิดเด็ดเลยเดี๋ยวว่ากันนะครับด้วยคลิปนะเพราะว่าผมก็ยังวันแรกอยู่ก็ฝึกซ้อมก่อนเดี๋ยวขอเช็คแว่นก่อนนะลงต่อมาลงเส้นดำเส้นแดงประสบการณ์วันแรกก็ขึ้นไปลองยืนลองนั่งอะไรก่อนนะฮะที่ผมลุกคุกคานอยู่ตรงที่เขาเรียนกันนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นในแป๊บนึงเนี่ยเราก็ขึ้นไปสายสีดำเลยเพราะว่าสโนว์บอร์ดเล่นง่ายกว่าสกีในเชิงของทางชันนะฮะเพราะว่ามันกดหลังเท้าลงไปเนี่ยมันก็ใช้บรายดิ้งค่อยๆกายเบรกนะครับมันก็ค่อยๆลงมาวันแรกที่ลองเนี่ยก็เลยเข้าใจได้ก็คืออาจจะไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ว่าอาจจะต้องใช้หัวจิตหัวใจในการลุกขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันอาจจะล้มบ่อยหน่อยแล้วก็ต่อสู้กับร่างกายเริ่มเลยแล้วสำหรับอนาปุรินุปุรินั่นเองคุณครูพร้อมไหมครับคุณครูนี่สบายครับคุณครูพามาหวานเย็นก็เหรอหวานเย็นครับวันนี้นักเรียนอยากกินหวานเย็นครับ บอกคุณครูครับเมื่อวานผมกินอาหารเมนคอร์สไปเยอะไม่ได้กินของหวานเลย วันนี้เลยขอหวานเย็น ขอให้บูบอยสักนิดนึงอันนี้ก็จัดไปครับนี่ครับตัวนี้ครับทุกคนคือจุดกึ่งกลางครับของอนุบุรีนะฮะลงมาได้ประมาณหนึ่งก็จะเมื่อยพอสมควรทุกคนตอนนี้หิมะตกแบบรุนแรงมากนะฮะไปฮะเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อStuff you never meet, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. You take my love for granted. We keep on talking from body to body, yeah.
เซ็กชั่น2ได้มาตรงนี้ครับเพราะว่าความเร็วเพิ่มความเร็วเพิ่มก็อย่างเงี้ยทุกคนที่นี่มันแบบว่าหิมะมันไม่ค่อยฟูนะมันก็จะแบบประมาณนี้ก็จะเบรกแบบที่เราฟูไม่ค่อยได้นะทุกคนอันตรายนิดนึงเพราะมันความเร็วนะถึงแม้มันจะเป็นแค่ลายแดงก็เถอะนะครับสู้กันต่อไปทาคิชิเซ็กชั่นที่3ตอนนึกว่าจะพักโอ้ยเมื่อยขาทุกคนตอนนี้สภาพตอนนี้ครับโอ้โหคือมันปวดขาปวดน่องหมดดูดิทุกคนผมลงลายนู้นมาโหยเอาเรื่องนะเล่นลายนี้คนเยอะแต่ง่ายกว่าเยอะลองดูครับได้ในครบทุกลายวันนี้เรามาที่ละวันนะวันนี้เราอยู่อนุปุรินิเซโกะมือนี้ครับพี่เบิกไปเย็นมาแล้วจ้าคิงคราฟรามินแล้วก็เมกาโปเตโต้แล้วก็บิโคลานะครับแล้วก็อิยามาเมะนะครับมือนี้ 2007 เซสชั่นบ่ายครับตอนนี้บ่าย2ครับวันนี้เรามาลุยกับพี่ปูกันในช่วงบ่ายเดี๋ยวพี่ปูจะพาลงลายแดงครับวันนี้มีอีกหลายลายให้ลงโอ้โหฝั่งนู้นต้องเบาไปเลยขวาตรงนี้นี่คือแบบชันมากครับทุกคนตรงนู้นนี่คือแบบง่ายไปเลยเราลอบแรกค่ะเราแรกมันก็ยาวมาว่าตอนนี้
นุกจังเลยเป็นไงครับครับโบสวยท่ากลางหิมะหิมะเข้าหน้าหมดแล้วกัดหน้าแล้วแรงมากมาค่อยไปแรงมากมาทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ฮานาโซโน่ครับก็ตรงนี้เนี่ยมีพาร์คไอแอดนะฮะที่เป็นจุดยืนของที่ฮานาโซโน่นะครับแล้วก็มีเจ้าระฆังอันนี้สนั่นมากนะครับตอนนี้ก็เป็นหรูหราครับฮานาโซโน่เป็นที่ทำใหม่นะครับมีคาเฟ่และสตรองนะครับที่ทำใหม่ๆเลยแล้วก็กอนโดล่าเนี่ยก็จะเป็นลายหลุยวิกตองด้วยตรงนี้เนี่ยมีหลุยวิกตองตั้งอยู่พรุ่งนี้วันที่25เนี่ยเขาก็จะรื้อแหละตรงนี้ในเชิงของสปอนเซอร์ในการเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสปอนเซอร์ของฮานาโซโน่รอบนี้ก็หลุยวิกตองก็เรียบร้อยเจสโอเคไหมค่ะพี่ตั้ม are you ready รับหนึ่งโอ้โหไนท์สกีจำแล้วยังเปลี่ยนท่าไม่ได้อ่ะโทษเธอทำไม่เป็นอ่ะรอเรียนก่อนแล้วกันนะ